ความตื่นตระหนกเป็นเฟคนิวส์นะเฟคนิวส์หรือไม่เฟคต้องดูที่เจตนาจริงไหมจำได้แล้วจำได้แล้วแบ่งปันข่าวสารด้วยความตื่นตระหนกจำไม่ให้ขึ้นใจนะนี่ไม่ใช่เฟคนิวคุณวิโรจน์เป็นนักการเมืองนะแล้วตอนนั้นปั่นเรื่องวัคซีนปั่นเรื่องอะไรต่อมีอะไรกันปั่นเรื่องสถาบันปั่นเรื่องอะไรกันโจมตีกลายเป็นคดีดูเนี่ยจอแต่ติดคุกอยู่ลอมบารอเรื่องของการนิรโทษกรรมกับคดี112และคดีที่อ้างว่าทำเนื่องจากการแสดงออกทางการเมืองมีความมุ่งหมายทางการเมืองมันก็ต้องรวมคดีพวกนี้ด้วยเปล่าคดีพวกนี้ที่ไปเผารถตำรวจอย่างเงี้ยค่ะนะที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนแล้วบางกรณีศาลตัดสินแล้วนะว่ามีความผิดใช่มันก็ต้องได้ด้วยก็อ้างว่าออกมาเพราะว่าเนี่ยได้รับข้อมูลมาเอาก็ต้องถามว่าไอ้ข้อมูลพวกนั้นมันเป็นเฟกนิวอ่ะทีนี้เอาก็มีคนมาแก้ตัวแทนแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เฟกนิวเป็นการแบ่งปันข่าวสารของประชาชนในภาวะตื่นตระหนกเฮ้ยแล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ในข่ายใจโทษกรรมหมดเลยอ่ะใช่แล้วมันใช่เรื่องไหมส่วนก้าวไกลโกหกอะไรอันนี้ชื่อแฟนเพจนะฮะวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้มีการโพสต์ทุกคนคะด้อมส้มบางกลุ่มบอกว่าหนูจะแฉแค่ไหนก็ยังรักแดดดี้อยู่เลือกก้าวไกลอยู่ดีหนูขอตอบว่าเรื่องพวกเธอจ้าเรื่องของพวกเธอจะจุดๆอยู่ในกะลาก็เป็นเรื่องของเธอหนูจะแฉต่อสนุกดีจบนะคะแต่มันมีนะคุณสันติสุขที่แบบต่อให้จะแฉอะไรฉันก็จะเชียร์มีคือล่าสุดที่เขาแฉก็คือเรื่องพิธาหิวแสงใช่ไหมที่ไปโพสตารางงานแล้วก็ลิสต์เพลงเนี่ยค่ะคือมันสั่นสะเทือนมากไงใช่ใช่นะเพราะแฟนๆของเคป๊อปเนี่ยเขาก็รับไม่ได้เขานึกไม่ถึงว่าจะเป็นขนาดนี้ไงเรื่องของเรื่องแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกไงค่ะมันหลายครั้งแล้วแล้วเรื่องเนี้ยเฮ้ยมันเรื่องแบบนี้เรื่องพื้นๆเลยนะคุณหิวแสงขนาดนี้เลยเหรอแม้ว่าเจ้าตัวจะขอโทษแล้วลบไปแล้วค่ะแล้วก็เป็นข่าวไปในต่างประเทศด้วยนะอย่าง YG Fact ในTwitter เนี่ยก็โอ้โหทุกคนแชร์กันไปเยอะแยะนะเขาบอกว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการสปอยนะไปเรียบร้อยสปอยตัวยาในแฟนเพจกูนึกแล้วฮะเขาก็อัศจรรย์ใจนะเขาบอกว่าเนี่ยสื่อลงข่าวเรื่องนี้แล้วเห็นหัวคะแนนบริสุทธิ์มาคอมเมนต์ฝังโปรแกรมมาแค่นี้หัวใจส้มกับส้มพิมพ์อย่างอื่นไม่ได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรค่ะมันจะมีแต่รูปหัวใจสีส้มเพราะฉะนั้นแอดมินเพจกูนึกแล้วก็เลยเอาสิ่งที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแฉต่อเนื่องหลังจากนั้นอะว่ามันมีแอคเคาท์ในทวิตหรือ X นะที่ออกมาอวยอ่ะปรากฏว่ามันเป็นแอคเคาท์ที่สร้างเมื่อเดือนมีนาปี2016แล้วไม่เคยทวิตมาก่อนแล้วมาทวิตวันนี้แล้วอวยหมดเลย เขาเลยบอกว่ารบกวนตรวจสอบด้วยครับพรรคก้าวไกลใครนะทำแบบนี้เสียชื่อพรรคนะถ้าเป็นแฟนคลับต้องบอกให้เลิกนะเสียชื่อหมดด่าคนอื่นว่ามีขบวนการ IO แต่ดูเหมือนพรรคก้าวไกลเองก็มีหรือเปล่าต้องตามคุณวิโรจน์มาตรวจสอบนะคือเราควรจะเรียนรู้จากการที่เป็นนักการเมืองแล้วสร้างเน้นคอนเทนต์นะเพื่อให้คนเกิดความรู้สึกโอ้โหเหมือนกับเป็นเซเลบอ่ะเหมือนกับเป็นอินฟลูอ่ะแต่นี่คือบริบทของการเมืองย้อนกลับไปทวิตที่เคยเชียร์ผู้ว่าชัดชาตินะช่วงนี้มีผุ่น PM 2.5 ใช่ไหมโอ้เยอะอันนี้คือทวิตเมื่อธันวาคมปี2021นะ2ปีที่แล้วนโยบายแรกของอาจารย์ชัดชาติออกมาแล้วโดนมากปังมากโอ้ใช้บ่อยมากเนี่ยโดนมากปังมากเนี่ยนะจัดการ PM 2.5 แบบจริงจังไม่ใช่ตั้งกรรมการประชุมแถลงข่าวพ่นละอองน้ำนะตั้งด่านล้างถนนพอคนลืมก็เลิกก็เยี่ยมจริงก็คือลงการ์ตูนตอนหาเสียงอะแต่ย้ำนะอันนี้คือทวิตเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วสวัสดีฉันมาจากอนาคตอนาคตทุกวันนี้มันแย่กว่าเดิมอีกนะคะฝุ่นเนี่ยคือเราต้องสรุปบทเรียนด้วยเหมือนกันนะถ้าเป็นพลเมืองนะว่าวิธีที่ใช้การปั่นกระแสการสร้างกระแสโอเคมันทำให้ชุ่มชื่นหัวใจค่ะแต่เมื่อเราจะตรวจสอบนักการเมืองจะพูดถึงการบริหารบ้านเมืองอ่ะมันไม่ได้จบแค่เฮ้ยมันทำให้ใจฟูนะเอ้ยมันประทับใจจังเลยหล่อดีเท่ดีพูดเก่งนะแล้วความจริงเป็นยังไงดูอย่างกรณีผู้ว่าชาติชาติเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยชมว่ามีแบบจริงจังไม่ใช่ตั้งกรรมการประชุมแถลงข่าวพ่นละอองน้ำตั้งด่านล้างถนนแล้วปัจจุบันนี้เขาทำตามที่เขาหาเสียงที่บอกว่าโอ้มาปังมากเลยนโยบายแก้2จุดฝุ่น PM 2.5 ปัจจุบันนี้ยังหนักอยู่เลย PM 2.5 ค่ะตัวท่านผู้ว่าแทบไม่เจอค่ะทุกวันนี้แล้วบางกรณีเนี่ยสมัยโน้นที่ปล่อยข่าวเท็จเฟคนิวกันจำได้มั้ยคุณวิโรจน์ลักขณาอดิศรผมจำได้เลยเนี่ยย้อนให้ท่านผู้ชมดูเวลาที่ฝ่ายตัวเองแชร์ท็อปนิวหรือปล่อยแชร์เฟคนิวหรือปล่อยเฟคนิวนะค่ะเขาจะแก้ตัวว่ายังไง
มันไม่ใช่เฟคนิวเดี๋ยวลองฟังวิโรจน์พูดไว้ว่ายังไงฮะเฟคนิวตอนนี้เราอย่ามองว่าการเข้าใจผิดของประชาชนแล้วแบ่งปันข่าวสารด้วยความตื่นตระหนกเป็นเฟคนิวส์นะเฟคนิวหรือไม่เฟคต้องดูที่เจตนาจริงไหมเฟคนิวตอนนี้เราอย่ามองว่าการเข้าใจผิดของประชาชนแล้วแบ่งปันข่าวสารด้วยความตื่นตระหนกเป็นเฟคนิวส์นะเฟคนิวหรือไม่เฟคต้องดูที่เจตนาจริงไหมจำได้แล้วจำได้แล้วแบ่งปันข่าวสารด้วยความตื่นตระหนกจำไว้ให้ขึ้นใจนะนี่ไม่ใช่เฟคนิวคุณวิโรจน์เป็นนักการเมืองนะแล้วตอนนั้นปั่นเรื่องวัคซีนปั่นเรื่องอะไรต่อมีอะไรกันปั่นเรื่องสถาบันปั่นเรื่องอะไรกันโจมตีกลายเป็นคดีตรงเนี้ยจอแต่ติดคุกอยู่ลอมาร้อแล้วที่เขาพยายามเร่งออกพรกพระราชบัญญัติยุติธรรมคืออะไรนี่อย่างที่เราเรียนท่านผู้ชมว่าคดีหลายคดีระดับแกนนำตัวเป้งๆเนี่ยเข้าสู่ชั้นการไต่สวนสืบพยานแล้วอ๋อใกล้แล้วอันนี้คือปฏิทินเดือนธันวาฮะค่ะคดีของเพนกวินเห็นไหมคดีของเพนกวินอานนท์นำพาคดีของไมล์พัสลาวลีเนี่ยสืบพยานช่วง 13-15 ธันวาแล้วปัจจุบันนี้คดีเนี่ยไปไวครับเพราะคดีอาญาทุกวันนี้พอสืบพยานแล้วศาลท่านจะให้สืบอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าเสร็จปุ๊บก็รออ่านคำพิพากษาเลยค่ะมันจะรับกันพอดีเห็นไหมพอคดีเริ่มใกล้ถึงตัวแกนนำตัวเป้งถึงสสของพรรครีบเลยไปเจรจาล็อบบี้เพื่อที่จะให้นิรโทษคดี112ด้วยในขณะที่ก่อนหน้านี้นะไปทำอะไรไว้บ้างคอยให้ท้ายคอยช่วยยุยงหนุนส่งยังไงบ้างไม่เคยห้ามปรามเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการนิรโทษกรรมกับคดี112และคดีที่อ้างว่าทำเนื่องจากการแสดงออกทางการเมืองมีความมุ่งหมายทางการเมืองมันก็ต้องรวมคดีพวกนี้ด้วยเปล่าคดีพวกนี้ที่ไปเผารถตำรวจอย่างเงี้ยค่ะนะที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนแล้วบางกรณีศาลตัดสินแล้วนะว่ามีความผิดใช่มันก็ต้องได้ด้วยก็อ้างว่าออกมาเพราะว่าเนี่ยได้รับข้อมูลมาเอาก็ต้องถามว่าไอ้ข้อมูลพวกนั้นมันเป็นเฟกนิวอ่ะทีนี้เอาก็มีคนมาแก้ตัวแทนแล้วเมื่อกี้ ไม่ใช่เฟกนิวเป็นการแบ่งปันข่าวสารของประชาชนในภาวะตื่นตระหนกเฮ้ย แล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ในข่ายใจโทษกรรมหมดเลยอ่ะใช่แล้วมันใช่เรื่องไหมกปปสพันธมิตรนะไม่เคยเรียกร้องเรื่องนิรโทษกรรมเดินขึ้นศาลหมดแล้วดูกันที่เจตนาค่ะเจตนาดีต่อบ้านเมืองไม่ใช่เจตนาของตนเองแล้วอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงบางกรณีศาลก็เมตตารอลงอาญาเห็นหรือเปล่าค่ะนะเพราะฉะนั้นมันใช่เรื่องไหมที่จะมาอ้างนิรโทษกรรมปองดองนะเนี่ยอันนี้เป็นคือตอนที่ไปชิงตัวผู้ต้องหาแล้วปฏิบัติการของวีโว่จำได้ไหมแล้วปัจจุบันคนที่เป็นแกนนำเป็นสสโอ้โหเป็นสสเป็นโฆษกกรรมธิการความมั่นคงด้วยนะเออใช่เป็นโฆษกกรรมธิการความมั่นคงด้วยโตโต้คนเกษินบ้านผมแต่มันได้ไปเป็นสสที่พระขนงชิงตัวผู้ต้องหามาแล้วสมัยลงสสเกษินไม่ได้นะมันได้ที่พระขนงค่ะเออแล้วการปั่นข้อมูลด้วยความเท็จเนี่ยไปถึงไหนไปถึงกลุ่มเยาวชนบางกลุ่มเนี่ยที่ไปปั่นเรื่องค่านิยมนะเรื่องในโรงเรียนเรื่องอะไรต่อมีอะไรแล้วดูวิธีนะเห็นไหมเป็นละครแล้วหลังจากนั้นเพื่ออะไรทุกคนพร้อมไหมพร้อมสามสองแล้วก็กระโจนเข้าหาเจ้าที่แล้วก็ถ่ายเอาเฉพาะคลิปช่วงที่เจ้าที่จับนั่นแหละเอาไปปั่นต่อทีนี้ค่ะนี่คือการละครไงเห็นไหมวันนี้เพจหรือ history นะโพสฮะเขาโพสแบนเนอร์นี้เรามีคนแบบนี้เยอะเกินไปคือแบบไหนเรามีนะเรามีประชากรที่อ่านหนังสือเรารับล่อๆเล่ม2เล่มแล้วเชื่อมากกว่าผลงานที่เป็นรูปธรรมไปอ่านหนังสือเรารับล่อๆเล่ม2เล่มแล้วเชื่อมากกว่าผลงานที่เป็นรูปธรรมค่ะเรามีครูบาอาจารย์ที่นั่งพลิกกระดาษตัดแปะเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แล้วสรุปเป็นนิยายประวัติศาสตร์หน้าใหม่แล้วเอามาสอนคนก็ได้ด้วยเรามีคนที่วันดีคืนดีก็โผล่หน้ามาเป็นฮีโร่หน้าใหม่ด้วยคำพูดเว่อร์ไม่กี่ประโยคผมจะทำโน้ตโอ้โหนี่ไฮเทคมากก็อย่างนี้ยูโผล่มาค่ะแล้วก็ปั่นกระแสสร้างภาพกันเรามีผู้นำฝูงชนที่งูงูปลาปลากับสิ่งที่รู้แต่พูดได้เป็นตุเป็นตะพูดได้สารพัดอย่างแล้วอ้าว
เรียนไม่จบแพทย์ก็ต้องใช้ทุนด้วยเหรอมึงไม่รู้เหรอมาด่าเขาเนี่ยนึกออกไหมพูดเรื่องวัคซีนเป็นตู่เป็นตะด่าหมอยงนะเป็นตู่เป็นตะเลยแต่สุดท้ายออกมาหมอยงถูกทุกอย่างเลยใช่แต่อาศัยความมั่นนะเรามีสื่อที่รายงานชีวิตข้างถนนรายวันความยาวหลายนาทีเพื่อสื่อการกินอาหารข้างทางการแสดงผิดกฎหมายเราสามารถเป็นฮีโร่ได้ง่ายในข้ามคืนเพียงเพราะกล้าพูดในสิ่งที่ไม่เคยมีใครพูดโดยไม่ต้องรู้ว่าอะไรในสิ่งนั้นก็ได้ไม่ต้องรู้จริงอ่ะนะเรามีความรู้สำเร็จรูปที่มีคนย่อยกากมาให้เป็นเมนูตาวิเศษทำให้ฉลาดได้โดยไม่ต้องใช้สมองเรามีคนแบบนี้เยอะเกินไปนี่เพจหรือ History เขียนนะวันนี้เพจนี้เป็นเพจที่นำเสนอข้อมูลจับเท็จขบวนการบิดเบือนโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะโหแล้วใช่ทุกดอกเลยที่พูดมาจริงประวัติศาสตร์ยกเมฆขึ้นมาก็มีค่ะเอามาประติดประต่อจับแพะชนแกะเพื่อเอาไปโจมตีสถาบันแล้วคนก็เชื่อเพราะมันดูน่าสนใจดีมันดูเล้าใจดีนะเอาไปคนรุ่นใหม่ดูหน้าตาจบเมืองนอกสร้างภาพให้เป็นประสบความสำเร็จธุรกิจแต่ไปดูธุรกิจสิยื่นล้มละลายกี่รอบแล้วยื่นแล้วถอนยื่นแล้วถอนนะแล้วยังเป็นหนี้อยู่เลยบริษัทนะแล้วถามว่าประสบความสำเร็จอะไรในการทำงานมาไหมคนที่เสนอตัวมาเนี่ยไม่มีมีแต่พูดเป็นอินฟูบ้างเป็นอะไรต่อมีอะไรบ้างสิ่งที่สะท้อนผ่านลือฮิสตอรี่เนี่ยชัดเจนมากนะแล้วเราควรสรุปบทเรียนได้แล้วฮะในรู้ทันคดีโกงวันพรุ่งนี้นะ 17:30 นฮะอุทาหรณ์บิดเบือนด้อยค่าวัคซีนโควิดใครสนใจติดตามได้ฮะคุณหมอยงเคยพูดไว้ว่ายังไงรัฐบาลชุดที่แล้วเคยทำอะไรแล้วถูกกลุ่มไหนบิดเบือนโจมตีอย่าปล่อยให้ลอยนวล9ธันวาคมพรุ่งนี้ครับ 17:30 รู้ทันคดีโกงท็อปนิวเท่านั้นเป็นอุทาหรณ์จริงนะคะหลายเรื่องก็มาโป๊ะแตกในปัจจุบันใช่นะ